มาเดี๋ยวผมมาเล่าเรื่องอันนี้ให้ฟังแล้วกันนะครับระหว่างเรารอกราฟตอนนี้กราฟไม่มีจังหวะให้เทรดเลยนะครับก็มีหลายๆคนถามผมมาเยอะมากนะครับช่วงนี้ว่าถ้าเป็นมือใหม่แล้วอยากจะเทรดให้เก่งต้องทำยังไงนะครับเก่งในที่นี้เนี่ยหมายถึงว่าเก่งแบบโค้ดโดมเก่งแบบพี่อาร์ตหรือเก่งแบบผมอะไรเงี้ยนะครับที่เทรดออปชันนะย้ำว่าเทรดแค่ออปชันนะครับซึ่งผมบอกก่อนนะครับว่าล้วนแล้วเนี่ยเราต้องฝึกทั้งหมดเลยนะครับใช่ผมพูดไม่ผิดนะครับมันต้องฝึกทั้งหมดเลยฮะเหมือนเล่นกีฬาเลยทุกอย่างเหมือนเล่นกีฬาเป๊ะนะครับคือต้องฝึกนะครับก็คิดง่ายๆนะครับผมให้ลิสต์ไป3ข้อนะครับเนี่ยคือสิ่งที่เทรดเดอร์เก่งๆเขามีกันทุกคนนะครับแล้วลองเอาไปเปรียบเทียบกับตัวเราเองนะว่าเรามีหรือเปล่านะครับแบบแรกความรู้นะครับเรามีความรู้ในระดับที่เยอะมากๆหรือเปล่านะครับอุ๊ยเยอะในที่นี้เนี่ยผมหมายถึงเยอะชนิดที่แบบว่าเราเทรดเองแล้วเรารู้สึกว่าเราเข้าใจแทบทุกออเดอร์ที่เราเทรดไปไม่ใช่เข้าใจแทบทุกออเดอร์เข้าใจทุกออเดอร์ที่เราเทรดไปว่าเราเทรดไปเพราะอะไรนะครับเรามีความรู้ถึงระดับนั้นหรือเปล่านะครับรู้ว่าที่กราฟที่เราแพ้เพราะอะไรรู้ว่าที่ชนะ ชนะเพราะอะไรนะครับอ่ะอันนี้คือข้อแรกนะครับต่อไปข้อที่2การวิเคราะห์เทรดเดอร์ทุกคนที่เทรดเก่งแบบเก่งมากๆเขาจะมีการวิเคราะห์ในแบบฉบับของตัวเองเสมอนะครับจะเห็นว่าอย่างของผมก็จะวิเคราะห์แบบหลักสากลใช่ไหมก็คือใช้เทรนด์ใช้สวิงไฮสวิงโลใช้อินดิเคเตอร์หรือว่าใช้เทคนิคส่วนตัวอะไรประมาณเนี้ยเห็นไหมก็จะใช้อยู่3อย่างนี้นะครับอันนี้คือการวิเคราะห์แบบหลักสากล นะครับก็คือใช้เทรนใช้แนวโน้มใช้สวิงไฮสวิงโลเนี่ยในการดูทิศทางของกราฟอันนี้คือใช้แบบหลักสากลแต่อย่างบางคนเขาก็จะมีการแบบดูแนวรับแนวต้านเองใช่ไหมครับอย่างพี่อาร์ตอย่างโค้ดดมก็จะตีแนวรับแนวต้านดูเองแล้วก็ดูโมเมนตัมของกราฟดูแรงดูทิศทางราคาของกราฟเป็นอย่างนี้ใช่ไหมนั่นแหละนะครับแต่จะเห็นว่าเห็นไหมทุกคนนะครับที่เขาเป็นเทรดเดอร์เก่งๆเขาจะมีการวิเคราะห์ที่เป็นการวิเคราะห์เฉพาะตัวทุกคนนะครับไม่ว่าจะเก่งขนาดไหนก็ตามแต่ใช่เขาจะมีเสมอนะครับอ่ะคราวนี้ลองถามตัวเองเหมือนกันว่าเรามีหรือเปล่านะครับใน2ข้อที่ผมพูดมาเนี่ยกับความรู้ที่มีมากๆแล้วก็การวิเคราะห์ส่วนตัวเนี่ยเรามีหรือเปล่า2ข้อนี้ย้ำว่าต้องมีทั้ง2ข้อนะครับห้ามบอกว่ามีแค่ข้อใดข้อหนึ่งนะต้องมีทั้ง2ข้อนะครับนี่คือพื้นฐานนะนี่คือพื้นฐานนะครับคือต้องมีทั้ง2ข้อคือถ้าไม่มี2ข้อนี้คือข้อที่3ก็ไม่ผ่านแน่ๆนะครับข้อที่3ก็คือเรื่องของการจัดการอารมณ์นะครับจะเห็นว่าเทรดเดอร์ส่วนใหญ่ที่เขาเทรดเก่งๆเลยนะครับจะเห็นว่าเวลาเขาเทรดไปเนี่ยเขาไม่ได้แบบว่าหน้าดำข้ามเครียดหัวร้อนแบบว่าเฮ้ยจะแพ้ชนะหรือเปล่าวะอ้าวแพ้แน่เลยอ้าวชนะแน่เลยกดไปแต่ละไม้นี่แบบหน้านิ้วคิ้วขมวดหัวใจเต้นตุ่ม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 เหมือนคนไปตีกองในอกอะไรเงี้ยนึกภาพออกใช่ปะคือแบบนั้นมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมอันนั้นก็คือถือว่าเราควบคุมอารมณ์ไม่อยู่แล้วถูกต้องไหมแต่เราจะเห็นว่าเทรดเดอร์ส่วนใหญ่แล้วเขาไม่เป็นแบบนั้นใช่ไหมที่เขาเก่งๆนะเขาจะไม่เป็นแบบนั้นใช่ไหมเขาจะควบคุมอารมณ์ได้คือเคยได้ยินคำพูดนี้ไหมครับในวงการของการลงทุนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการเทรดการทำอสังหาหรือการทำอะไรก็ตามนะครับที่มันเกี่ยวกับการลงทุนอ่ะเคยได้ยินคำนี้ไหมยิ่งใช้อารมณ์น้อยยิ่งมีโอกาสประสบความสำเร็จมากกับกันอ่ะยิ่งใช้อารมณ์มากยิ่งมีโอกาสประสบความสำเร็จน้อยเคยได้ยินไหมนี่แหละนะครับนี่คือคีย์สำคัญเลยนะครับเรื่องของการควบคุมอารมณ์ถ้าเกิดว่าเราควบคุมอารมณ์ไม่ได้ก็คิดง่ายๆนะครับคิดเป็นเหมือนตัวเราเองจะเอาเงินไปลงทุนให้ใครสักคนเทรดให้เราสมมตินะถ้าสมมติเราจะเอาเงินไปให้ใครสักคนนึงเทรดให้เราอะแล้วคนคนนั้นดันเป็นคนที่ควบคุมอารมณ์ไม่เป็นอะคือเป็นเราอยากจะเอาเงินให้เขาเทรดไหมล่ะโอ้โหแค่มองหน้ายังไม่อยากมองใช่ไหม อารมณ์เดียวกันนะครับนั่นแหละคราวเนี้ยลองวนกลับมาที่ตัวเราเองดูบ้างขนาดเรายังไม่อยากเอาเงินไปให้คนแบบนั้นลงทุนเลยอะและตัวเราเองที่เป็นคนเทรดเองอะเราก็ต้องควบคุมอารมณ์ให้ได้เราอย่าไปเป็นคนแบบนั้นเข้าใจตรงกันนะนี่คือ3ข้อนะครับที่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะเป็นเทรดเดอร์ที่เก่งนะครับสมมติว่าเราคือมือใหม่แล้วเราอยากจะเป็นเทรดเดอร์ที่เก่งนะเราต้องทำให้ได้และต้องมีให้ครบทั้ง3ข้อนะครับต้องมีให้ครบทั้ง3ข้อลองคิดง่ายๆนะครับถ้ามีไม่ครบอะมันเหมือนกุญแจที่ฟันของมันไม่ครบอะกุญแจที่ฟันมันไม่ครบอ่ะมันก็เหมือนกับเอาตะไบไปไขเอาตะไบไปไขกุญแจอ่ะคิดว่าตะไบมันจะไขกุญแจได้ปะล่ะก็ไม่ใช่ไหมเผื่อใครไม่เคยเห็นตะไบนะครับเดี๋ยวผมเอาตะไบให้ดูนี่คือตะไบนะครับเนี่ยคือตะไบมันไม่มีฟันเลยเห็นปะเนี่ยตะไบมันไม่มีฟันเลยเห็นไหมแน่นอนมันเอาไปไขกุญแจไม่ได้ใช่ไหมต่อให้มันจะอันเล็กพอที่จะเสียบเข้าไปในรูกุญแจมันก็ไขไม่ได้ถูกต้องปะนั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นมีให้ครบทั้ง3อย่างนะครับมีให้ครบทั้ง3อย่างนะและพอเรามีครบทั้ง3อย่างนี้นะครับมันจะสามารถแตกต่อเอาไปต่อยอดเป็นอะไรอื่นๆได้อีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับตามนี้เด้อตามนี้นะครับก็หวังว่าทั้ง3อย่างนี้จะช่วยให้เพื่อนๆมือใหม่ที่อยากจะเทรดให้เก่ง
นะครับได้มีแนวทางกันได้นะนะครับลองเอา3ข้อนี้ไปปรับใช้ดูนะครับก็ถ้าทํา3ข้อนี้ได้ยังไงผมเชื่อเลยว่ามือใหม่ก็เก่งได้นะครับเพราะผมเองก็เคยผ่านจุดนั้นมาก่อนแล้วผมรู้ว่า3ข้อนี้สําคัญจริงๆนะครับลองเอาไปใช้ดูนะครับตามนี้เลยเด้อตามนี้นะครับ Let's goI ain't the first with the curse with the thirst that I wanna be better not worse man it hurts I'm on this earth with my words and I put them all together insert cause I wanna have worth working hella hard till they put me in the dirt gonna go far man listen to my words gonna be a star man life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve yeah